แรม64ครับ4090ครับ150เฟรมปรับสุดโคตรโอ้ยโอ้ยจะตกไม่เป็นเว้ยอะไรนะครับจริงโอ้ยมันแรงอะครับผมพอดีผมต้องได้คอมมาใหม่อ่ะสิผู้เล่นในมือเท่าไหร่ขอดูเฟรมก่อนดิแต่มันไม่เกิน200เฟรมมันไม่เกิน188เฟรมนะ500 506เนี่ยเห็นมั้ย500มันตันแล้วอะใช่มันตัน188นี่ใช่ป่ะ186เฟรมโอ้ยเหี้ยตันแค่นี้ก็สุดแล้วอะสุดจริงกราฟิกครับ4K โอ้โหมึงขับรถมาแป๊บนึงนะขอดูก่อนนะโอ้โหเฟรมแม่ง180ตลอดเหลือเลยอ่ะเหลือเลยอ่ะอันเนี้ยที่ว่ากินเยอะกินหนากินน้อยแม่งกินแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้เสือมึงดูดิกราฟิกครับเป็น 4K ครับ3840คูณ2160ที่ 4K ครับ FXAA เป็น on MSA เป็น X4 TXA เป็น on ทุกอย่างปรับดูดิไอ้เหี้ย very high ตรงนี้นะ very high very high very highrefresh FSA เป็น X8 very high very high 4K very high อยู่คนเดียวไม่ต้องพูดเยอะครับ185เฟรมตันสุดของ 5M ละตัดตันมากกว่านี้ไม่ได้นะผมบอกก่อนนะเพราะว่ามันเป็นที่ตัวสคริปต์ของเกมด้วยนะครับดูดิทุกอย่างแม่งเล็กหมดไม่มีคำว่ากระตุกแรมการ์ดจอกินเต็มที่แรมการ์ดจอกินเต็มที่เท่าไหร่อ่ะ15กิกแรมเครื่องกิน8เฟรมเรทโอ้ยแม่งยืนขนาดนี้ก็ไม่ต้องจะพูดยังไงละแรมการ์ดจอกิน8สุดไปพี่ชายไม่มี100ไม่ต่ำกว่า120เลยพอเลยถ้าเป็นวอลตารีน่าจะลื่นปื้ออ่ะมันผ่านอยู่แล้วแต่วินาไฮก็ลื่นอ่ะใช่ได้ครับยังไงก็ผ่านครับยังไงก็ชัวร์ครับเอาผมให้ดูตรงนี้โหแรงมากอันนี้แรงจริงอันนี้ดรอปตามสคริปต์ของเกมนะผมแจ้งก่อนอ่ะอย่างที่เรเบลอย่างเงี้ย110 120ที่ 4K 140เห็นไหมมันไม่มีผลกระทบอะไรเลยการ์ดจอวิ่งนิ่งๆที่ 98% เรเบลคนเยอะๆ144เฟรมไม่ต้องหาความกระตุกให้เห็นเลยไม่มีเลย170เฟรมบ้าปะเนี่ยโอ้โห CPU รันแค่ 15% ความร้อน CPU 68องศาแรมกิน16กิกการ์ดจอ57องศาเมมโมรี่การ์ดจอกิน10เฟรมเรทแถวๆนี้ก็คือจบแล้วนะอันนี้ 4K นะผมบอกเลยถ้าคนเยอะกว่านี้มันจะเห็นผลกว่านี้ครับมันจะดีกว่านี้ผมบอกเลยถ้าคนเยอะกว่านี้นะเพราะผมเคยลองแล้วถ้าคนเยอะกว่านี้มันจะเห็นผลกว่านี้มันจะลื่นจริงนะเว้ยมันจะลื่นแบบมากๆเลยต่อแบบคนอื่นแหลกเงี้ยแต่กูลื่นอ่ะไม่มีเบอร์จริงถ้าคนเยอะกว่านี้มันจะเห็นผลกว่านี้คอยเวทอ่ะในคอมเครื่องเนี้ยไม่มีเบอร์เวทอีกเวทเลยเวทน่าจะดูอยู่ครับโอ้โหจบละจบละไฟเอ็มจบละคนเล่นเท่าไหร่อ่ะ500กว่าคนนะครับจบนะผมมองว่าจบแบบจบจริงๆเพราะว่าไฟเอ็มข้อเสียอย่างนึงคือมันตันแล้วเป็นเกมเก่าด้วยแล้วมันตันที่เท่าไหร่อ่ะ188เฟรมมีผลต่อรถมีผลต่ออะไรหมดเลยนะใช่เนี่ยอย่างเงี้ย170 166 170ดังนั้นคอนเฟิร์มเลยนะว่า73ไม่มีผลต่อมันไม่แคชนะถ้าใครจะซื้อไปเล่น 5M นะนี่ปกติเลยนะนี่คือ 13900K ครับ 13900K ครับแล้วก็4090ครับแรม64ครับใช่มันกระชากครับมันกระชากที่เห็นไอเพจรถมันกระชากด้วยมันเป็นปกติของ 5M อยู่แล้วอ่ะมันกระชากจริงนะผมก็กระชากนะจบเลยปกติอ่ะพอ IP มันสูงแบบมันสูงได้มากกว่านั้นอ่ะแต่เหมือนมันล็อกไว้แค่188อ่ะ5เฟรมชิปหายแล้ว 4K ปรับทุกอย่างเป็น very high อันนี้ที่ในเมืองสคริปต์นี่ปกตินะเนี่ยมันกระชากเพราะว่า IP มันสูงเกินครับตามจริงมันต้องโดดไปมากกว่า188อ่ะสูงมากสูงมากนี่สูงคอยไว้อ่ะต้องพูดตรงๆว่าสูงจริงๆครับโอ้โหแล้วรถกู300ตึงๆงงเหมือนกันปกติรถไม่ถึง300นะนี่มันผ่านแล้วอะไฟเอ็มอะคือผ่านกระจุยเลยอะจริงๆไม่ต้องคิดเลยครับท่านผู้ชมฮะมันเหนื่อยคือแบบจบเลยดีกว่าครับจบเลยดีกว่าฮะนะต้องเทสเยอะหรอกจบแล้วเห็นปะสุดไปพี่สวัสดีครับ
ชัวเนี่ย160นิ่งๆเลยนะเทสครับเทสครับเทสครับว่าไงครับอันนี้ตื่นยังครับตื่นแล้วอะไรนะครับตื่นแล้วค่ะอันนี้ผมพูดจากคอมที่ใช้ i9 โอเคสุดจริงแรม64กิก DDR5 พร้อม4090ครับไม่ทราบผมชัดไหมฮะชัดค่ะความสัมพันธ์เหรอครับไม่ชัดโอเคผมใช้4090ไม่ได้ช่วยเลยใช่ปะนี่ถามจริงฮะไม่ผมใช้4090มันไม่ได้ช่วยเลยใช่ปะไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะโอเคไปแล้วครับอันนี้ชื่ออะไรนี่อะไรครับอันนี้ชื่ออะไรคะนี่ชื่อเปล่าครับอ๋อใช่ครับแรม64ครับ4090ครับ150เฟรมปรับสุดโคตรโอ้ยโอ้ยกระตุกไม่เป็นเว้ยอะไรนะครับสุดจริงโอ้ยมันแรงอะครับผมพอดีผมต้องได้คอมมาใหม่อะสิใช่ครับคอ i9 ครับ73คุณรู้เรื่อง i9 73ออกมั้ยเนี่ยที่มี e core เพิ่มขึ้นเป็น16 core 16 thread แล้วคราวนี้กลายเป็น24 core 32 thread แล้วคราวนี้เมนบอร์ดเป็น ROG Z790 ตัวฮีโร่แล้วแรม64 GB DDR5 แล้วการ์ดจอเป็น4090 24คุณจะการไหลประกอบด้วย i have CPU อ้อรออะไรอ่ะอันนี้คือโฆษณาไม่ได้โฆษณาครับพูดตรงๆเพราะเทสอยู่จริงๆคนอย่างผมไม่ได้เป็นโฆษณาครับใช่ครับเหมือนกับผมอ่ะครับที่ใส่เสื้อผ้าได้ทุกไซส์ครับเพราะผมใส่ได้ทุกตัว200,000 K4K ปรับสุดเฟรมเรท165ครับเป็นไงฮะรู้สึกว่าน้ำเสียงที่พูดจาก CPU i9 73นี่มันรู้สึกว่ามันแรงขึ้นไหมฮะมันรู้สึกว่ามันมีความแพรวๆหรือว่ามีเสน่ห์ขึ้นไหมฮะทำให้คุณรู้สึกว่าโดนใจหรือว่ามันเข้าไปจี๊ดเข้าไปจึ๊กตรงหัวใจดังจึ๊กจึ๊กอย่างนี้บ้างไหมฮะรู้สึกไงฮะมีช่องว่างให้หนูพูดเลยจุ๊กเลยหรออะไรครับอะไรครับสวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพูดอะไรให้เกียรติ4090กับ i9 73ผมด้วยฮะนะครับพูดให้เกียรติหน่อยนะครับนี่ผมกำลังคุยกับคุณที่เฟรมเรทที่186เฟรมที่ปรับภาพ 4K นะครับให้เกียรติผมหน่อยฮะไม่ได้ขิงไม่ได้ขิงปรับสุดด้วยครับเวลี่ไฮครับเฟรมเรท187เฟรมครับผมอยากรู้ว่าไฟเอ็มนี่มันกระตุกนี่มันกระตุกยังไงฮะคุณช่วยตอบผมหน่อยสิฮะผมอยากสะกดจะกระตุกไม่เป็นนะครับกระตุกอยากกระตุกเว้ยอยากกระตุกเว้ยกระตุกไม่กระตุกเลยครับโอ้โหพี่อยากฟังกระตุกไปลองแอร์ดรอปดูซิพี่โอ้เขาไม่ต้องแอร์ดรอปแอร์ดรอปหรอกครับแค่นี้ไม่กระตุกแล้วครับเชี่ยเกินไปว่า160เฟรมครับคุณผู้หญิงผมต้องไปแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับครับเจอกันเจอครับคุณเดี๋ยวผมต่อเดี๋ยวผมจะได้ต่อชื่ออะไรครับชื่อเจนค่ะชื่ออะไรนะเจนคุณเจนโอเคครับผมชื่อปาชื่อน่ารักจังเลยอะครับผมชื่อเปาไอ973นะครับครับหรือว่าเรียกว่าเปา4090ก็ได้ครับเปาดีดา5ก็ได้ครับหรือเปา2เปาคอม 200,000 ก็ได้ครับผมโอ้ยใช่ครับเรียกว่าเปาคอม 200,000 นะครับนามสกุลดูเท่จังนะเอาเท่อยู่แล้วสิธรรมดาน้องเอ้ยนะครับงั้นผมไปก่อนนะครับผมต้องไปทำงานต่อครับเจอกันใหม่นะครับผมดูแลต่ออีกครับใช่ครับคุณเจนใช่มั้ยครับเบอร์ผม86ตัวนะครับพอส่งเมสเสจมาได้ไหมผมต้องไปละวิโทรศัพท์ไม่หน่วงเลยว่ะไอ้เหี้ยอยากหน่วงว่ะเอาโทษทีครับผมใช่ครับใช่ครับเฮ้ยไอ้เหี้ยเลยน้องไอ้โทรศัพท์มันหน่วงเว้ยจริง86ตัวนะ86ตัวนะผู้หญิงครับจริงๆผู้หญิงครับไม่ขึ้นเลย86ตัวแล้วผมต้องมาทำงานต่อแล้ว86ตัวนะครับ86ตัวบ๊ายบาย86ตัวครับบ๊ายบายครับส่งจูบเขาหน่อยสิส่งจูบเขาหน่อยสิบ๊ายบายครับ4090บ๊ายบายก่อนครับขออนุญาตก่อนครับเหี้ยโคตรแรงเลยเสือเหี้ย188เฟรมบ้าหรือเปล่าเฟรมเรทขนาดนี้โอ้โหเสือโคตรแรงเลยเสือเนาะ4090นี่มันแรงจริงๆแม่งเอ้ยมีบุญได้ใช้ไอ้973ก็โคตรแรงเลยแลมดีดา4แลมดีดา5 64กิ๊กไอ้973 4090โคตรแรงเลยอยากกระตุกไวซ่าอย่าง5เฟรมฮะโอ้โห4090นี่ผู้หญิงจะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหไม่กระตุกเลยครับโอ้โหวิพี่เปาเหรอคะสวัสดีครับสวัสดีครับกฐินเหรอพี่เปาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปาสัญญากรรมมาใหม่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับจำสีผมได้ใช่ครับใช่อันนี้พูดจาก i9 73พร้อมกับการ์ดจอที่เป็น4090นะครับ 200,000 ครับผมไม่ทราบว่าเสียงผมคมพอไหมฮะคมพอที่ชนะใจได้ป่ะครับอันนี้คุณกฐินกับคุณเซฮายป่ะครับเนี่ยค่ะอ๋อครับสวัสดีครับพี่เปาสบายเสียงงอมๆวะเป็นไร
ไม่เป็นไรครับโอเคครับน้องพี่เทสเกมก่อนเจอกันเจอกันไม่เทสเกมอยู่เทสเกมอยู่เจอกันบ๊ายบายครับเขาไม่ชอบมึงหลอกมึงไม่ได้ใช้4090น่ะเฮียคนจะก็คิดเฮ้ยผ่านโอเคตามนี้เอ้าโอเคปะเราต้องมีเกมอื่นที่เทสอีกด้วยโอเคหูเหี้ยสุดจัด